ช่วงเนี้ยเข้าหน้าร้อนแล้วพี่เดือนอ่ะมาเปิดร้านขายไอติมหลอดวันนี้พี่เดือนจัดร้านใหม่ของเยอะมากเลย wow. ไอติมร้านพี่เดือนอ่ะขายไม่แพงนะ3แท่ง10บาทเองแล้ววันนี้พี่เดือนมีโปรโมชั่นสุดคูลเซลฟี่คู่กับไอติมหลอดรับฟรี1แท่งเลยค่ะวันนี้ต้องขายดีแน่เลยอากาศก็ร้อนเด็กในหมู่บ้านเราก็เยอะนะถ้าวันนี้พี่เดือนขายหมด60หลอดนะได้เงิน200เลยเด็กๆอ่ะปกติชอบน้ำรสไหนเบนบอกพี่เดือนด้วยนะคะพี่เดือนอ่ะจะได้ทำไอติมหลอดถูกใจน้องๆนะคะสีเขียวก็มีน้ำแดงก็มีนะคะสีฟ้าก็มีสีม่วงก็มีสีขาวก็มีนะจ๊ะมากินไอติมหลอดร้านพี่เดือนนะมีครบทุกสีเลยใครไปเปิดร้านอะไรอ่ะนี่มันบ้านพี่เดือนนี่หรือว่าพี่เดือนเปิดร้านใหม่อย่างนี้ต้องไปดูหน่อยแล้วพี่เดือนสวัสดีค่ะเปิดร้านใหม่แล้วเหรอคะใช่จ้ะน้องฟิววันนี้พี่เดือนอ่ะเปิดร้านไอติมหลอดโอ้น่ากินมากเลยพี่เดือน3แท่ง10เองนะน้องฟิวถูกมากเลยพี่เดือน3แท่ง10บาทเองเหรอน้องฟิววันนี้พี่เดือนอ่ะมีโปรโมชั่นด้วยนะโปรโมชั่นอันนี้เหรอพี่เดือนใช่จ้ะโปรโมชั่นสุดคูลเซลฟี่คู่ไอติมหลอดฟรี1แท่งถ้าสมมุติเนี่ยน้องฟิวซื้อไอติมหลอด1แท่งก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็ได้ฟรี1แท่งเหรอคะพี่เดือนใช่จ้ะน้องฟิวดีจังเลยค่ะพี่เดือนน้องฟิววันนี้พี่ฟิวไม่มาด้วยเหรอพี่ฟิวอยู่บ้านค่ะพี่เดือนเดี๋ยวน้องฟิวกลับไปชวนดีเลยน้องฟิวมาอุดหนุนพี่เดือนด้วยนะค่ะพี่เดือนพี่เดือนขาย3แท่ง10บาทเองเหรอใช่จ้ะน้องฟิวสุดยอดมากเลยพี่เดือนน้องฟิวขอดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้ามาก็ดีแล้วช่วยพี่เดือนเสียบไม้หน่อยน้องฟิวมาได้ค่ะดีมากเลยพี่เดือนน้องฟิวจะได้ไม่ต้องออกไปหน้าปากซอยแล้วพี่เดือนขายอยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อไก่น้องฟิวชอบกินไอติมมากวันนี้เหมาพี่เดือนเลยนะได้ค่ะพี่เดือนคะไอติมหลอดรสชาติไหนขายดีที่สุดคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เพิ่งขายวันแรกกับน้องฟิวค่ะแล้วปกติน้องฟิวชอบทานรสชาติอะไรอะลูกน้องฟิวชอบทุกอย่างละค่ะที่เป็นไอติมอย่างนี้ก็ดีเลยน้องฟิวอะซื้อไปทานเยอะๆเลยนะค่ะพี่เดือนนี่ใครไอติมเหรอครับใช่ค่ะ3แท่ง10งั้นผมรับ3แท่งครับเอารสชาติอะไรคะอะไรก็ได้ครับเอามา3แท่งครับน้องฟิวช่วยพี่เดือนหยิบหน่อยนะลูกค้ารายแรกมาเลยค่ะอันนี้ได้ไหมนี่ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ3แท่ง10ค่ะน่าทานมากเลยจีลูกค้ารายแรกมาประเดิมแล้วขายได้ตั้ง10บาทพี่เดือนน้องฟิวก็อยากกินมั่งอ่ะแต่กินไม่ได้เพราะน้องฟิวไม่ได้เอาตังมางั้นน้องฟิวขอกลับไปเอาตังก่อนนะคะพี่เดือนเดี๋ยวชวนพี่ฟิวมาด้วยได้จ้ะน้องฟิวพี่เดือนก็ขายอยู่นี่แหละเดี๋ยวก่อนไปพี่เดือนให้ชิมแท่งนึงพี่เดือนใจดีมากเลยขอบคุณนะคะนี่จ้ะน้องฟิวขอบคุณค่ะพี่เดือนรีบไปรีบมานะค่ะเดี๋ยวน้องฟิวกลับมาอุดหนุนไอติมหลอดร้านพี่เดือนอร่อยมากเลยอ่ะอย่างนี้ต้องไปชวนพี่ฟิล์มมาซื้อแล้วเฮ้ยพี่ตังร้านไอติมเซลฟี่คู่ไอติมรับฟรีหนึ่งแท่งเอาโทรศัพท์มาปะพี่ไม่ได้เอามาเอาผมก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันเหลืออยู่20เองเจนเรามี20ได้6แท่งแบ่งคนละ3เอาดีพี่ตาลแล้วผมเอาแดงฟ้าแล้วก็เขียวก็ได้ครับของตาลเอาสีขาวเหลืองแล้วก็สีฟ้าจ้ะได้จ้านี่จ้า20นะคะค่ะเฮ้ยไปกันเถอะก็อร่อยดีนะร้านเปิดใหม่เนี่ยใช่ครับ อร่อยมากเดี๋ยวไว้ว่าแพงด้วยนะไม่ต้อง3อันเปิดร้านวันแรกขายได้30ยังไงวันนี้ก็ไม่ขาดทุนแล้วกินไอติมกันไหมพี่เดือนอ่ะเปิดร้านใหม่เปิดร้านไอติมอะไรอ่ะฟิวไอติมหลอดพี่ฟิล์มน่าทานมากเลยไปสิฟิวพี่อยากกินเหมือนกันไปพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไปแล้วๆอย่าไอติมหมดจะหมดไวอะไรขนาดนั้นอ่ะฟิวขายดีมากเลยนะพี่ฟิล์มโอเคโอเครีบไปรีบไปไม่ได้อดกินนี่ไงพี่ฟิล์มร้านอยู่ตรงนี้อ่ะไปสิไปนี่พี่ฟิล์มอุ้ยพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฟิล์มอุ้ยวันนี้เปิดร้านใหม่อย่างเท่เลยพี่เดือนไอติมพี่เดือนอะอร่อยด้วยนะวีน้องฟิวเนี่ยเหรอที่อยากกินอะใช่พี่ฟิล์มอุ้ยพี่เดือนร้านพี่เดือนมีโปรโมชั่นด้วยหรอใช่จ้ะฟิล์มเซลฟี่คู่กับไอติมหลอดฟรี1แท่งใช่จ้ะถ่ายรูปเนี่ยพี่เดือนจ้ะ
ฟิลอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อไอติมพี่เดือนนะดิแค่เราเซลฟี่คู่กับไอติมเราก็ได้ฟรีหนึ่งแท่งแล้วใช่พี่ฟิลงั้นเราก็ยื้อไอติมพี่เดือนอย่างเงี้ยทั้งวันเลยก็ได้ฟรีหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งไม่ทันซื้อเลยหัวหมออีกแล้วนะฟิลก็พี่เดือนเขียนโปรโมชั่นไว้แบบเนี้ยไม่เห็นบอกเลยว่าต้องซื้อก่อนใช่พี่เดือนพี่เดือนอ่ะให้แค่คนละแท่งเท่านั้นน่ะจ้าได้พี่เดือนงั้นฟิลขอเซลฟี่ก่อนถ้าชิมแล้วมันอร่อยเดี๋ยวจะซื้อนะจริงด้วยพี่ฟิลโอเคแล้วก็นึกว่ามาถึงแล้วจะซื้อมาชิมฟรีอีกแล้วเอาสีอะไรกันน่ะเฮ้ยมีรสอะไรบ้างพี่เดือนมีหลายรสเลยต้อง10รสเลยฟิลงั้นเอาสไปซ์ดีกว่าพี่เดือนสไปซ์นะจ๊ะขอมาฟิลเอาอัญชันมะนาวค่ะสีม่วงได้เลยจ้ะพี่ฟิลเอาโทรศัพท์มาเลยจ้ามาเซลฟี่กับพี่เดือนเขากับไอติมหลอดนี่จ้ะขอบคุณค่ะพี่เดือนมาถ่ายรูปเซลฟี่กัน1 2 3รูปพี่เดือนงั้นเดี๋ยวฟิล์มถ่ายไปหน้าเฟซพี่เดือนเลยนะได้เลยฟิล์มพี่ฟิล์มอร่อยไหมนะฟิลว่าอร่อยมากเลยนะไอติมร้านพี่เดือนนะฟิลชอบอร่อยสิฟิลอุ้ยสไปซ์ก็อร่อยนะเนี่ยขอรับฟิลอร่อยกว่าฟิลเป็นไงอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะพี่เดือนอร่อยค่ะฟิลไปได้ติมแล้วกลับบ้านกันไปสิพี่ฟิล์มเดี๋ยวก่อนสิฟิลไม่อุดหนุนพี่สักหน่อยเหรอเอ้าพี่ก็คิดว่าเราจะมากินฟรีแล้วก็กลับปะเนี่ยจริงด้วยสิพี่ฟิล์มเอาไงดีพี่ฟิล์มอุดหนุนพี่เดือนหน่อยละกันโอเคพี่เดือนงั้นฟิลอุดหนุนพี่เดือนหน่อยละกัน3ทั้ง10บาทใช่ไหมคะใช่จ้าพี่เดือนไอติมพี่เดือนอ่ะอร่อยมากเลยแต่ฟิล์มกับฟิลอ่ะพกมาแค่100เดียวเองขอเหมาหมดเลยได้เปล่าได้ไหมพี่เดือนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี60แท่งพี่เดือนขาย100เดียวไม่ได้หรอกจริงๆอ่ะมันต้อง200นะฟิล์มแต่เพราะเราอยากกินน่ะพี่ฟิล์มขี้เกียจเดินมาบ่อยๆด้วยพี่เดือนลดให้หน่อยนะ60แท่ง100นึงอ่ะไม่ขาดทุนหรอกใช่พี่เดือนลดหน่อยได้เลยฟิล์มสำหรับฟิล์มอ่ะพี่เดือนอ่ะจัดให้เลยจ้าเย้อย่างนี้ดีเลยพี่ฟิล์มจะได้ไม่ต้องเดินมาบ่อยๆเอาไปแช่ตู้เย็นทานที่บ้านเลยใช่มั้ยฟิล์มใช่ได้เลยฟิล์มแต่ว่าต้องช่วยพี่เดือนแกะใส่ถุงนะจ๊ะค่ะมาพี่เดือนนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะต่อขนาดนี้ก็ยังให้เนี่ยสำหรับฟิล์มอ่ะพี่ให้อยู่แล้วค่ะฟิลชอบสีไหนอ่ะหนูชอบสีม่วงพี่อ่ะนะชอบสีเลยพี่เดือนพรุ่งนี้พี่เดือนขายเต็มอยู่ไหมขายสิน้องฟิลทำไมขายแล้วพี่เดือนจะไปทำอะไรใช่น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ล่ะคะชอบทานไอติมโบราณกันไหมแล้วถ้าชอบเนี่ยชอบทานรสไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะฟิล์ม60แท่ง100นึงอ่ะครบแล้วจ้าเอาไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะพี่เดือนขอบคุณค่ะดีนะวันนี้ฟิล์มอ่ะมาเหมาพี่ปิดร้านเร็วพี่ขอปิดร้านกันนะได้พี่เดือนฟิลเราได้ไอติมกลับไปทานที่บ้านแล้วเยอะมากเลยพี่ฟิล์มดูสิทานได้หลายวันแน่มีแต่ของหวานน้องฟิลคิดไหมว่าพี่เดือนขายแล้วต้อง60แท่งเนี่ย100เดียวเนี่ยพี่เดือนจะได้กำไรไหมไม่ต้องสนใจหรอกพวกเราอ่ะได้ไอติมแล้วต้อง60แท่งเนี่ยกลับบ้านกันใช่น้องฟิลไปทานกันไปดีใจจังเลยเปิดร้านวันแรกได้กำไรตั้ง20สบายใจละเก็บร้านเลยดีกว่า